สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมทำอาหารบ้านๆมาแบ่งปันความอร่อยวันนี้คุณยายอยากจะทานน้ำพริกกะปิปลาทูค่ะเดี๋ยวเราจะไปเก็บผักที่กระถางหน้าบ้านคุณยายค่ะก็จะมีพริกมีมะเขือพวงมีชะอมมีอะไรล่ะผักตำลึงค่ะเดี๋ยวเราไปเก็บกันค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากเก็บชะอมนะคะเนื่องจากชะอมมีหนามนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องใช้กรรไกรมาตัดค่ะชะอมมีน้อยนะคะก็เก็บได้นิดเดียวค่ะเดี๋ยวเราก็จะเก็บพริกค่ะนี่ค่ะพริกคุณยายบอกว่าเดี๋ยวคุณยายออกมาเก็บเองค่ะเพียง3วันก็แดงเต็มต้นแล้วล่ะค่ะคุณยายเก็บนะใส่ถ้วยผมไม่อยากให้กิ่งช้ำนะคะคุณยายก็จะเก็บแบบอาศัยถ้วยก่อนค่ะเดี๋ยวตกค่ะเดี๋ยวให้คุณยายเก็บไปนะนี่คุณยายเก็บไม่ต้องเก็บหมดเอาเขียวๆแดงๆบ้างเวลาตำน้ำพริกจะได้หอมนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปเก็บมะเขือพวงค่ะทีนี้เราก็จะมาเก็บมะเขือพวงค่ะนี่ค่ะก็มีลูกเยอะอยู่เหมือนกันนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะเก็บตำลึงค่ะนี่ค่ะตำลึงเยอะมากเลยนะคะริมรั้วขึ้นเองนะคะเนี่ยนี่ค่ะยอดอ่อนๆมากๆแล้วก็มะนาวค่ะเดี๋ยวเราเก็บไปตำน้ำพริกกันค่ะมีหลายลูกอยู่ค่ะก็เก็บได้พร้อมแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวป้ามาเตรียมวัตถุดิบแล้วเรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะซึ่งน้ำพริกกะปิเนี่ยป้าก็ทำลงไปหลายคลิปแล้วนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ทำอีกสักหนึ่งคลิปค่ะเพราะว่าได้กะปิอย่างดีมาเลยค่ะกะปิระยองนี่ค่ะส่วนผสมต่างๆของเราก็ครบแล้วนะคะในส่วนของน้ำพริกก็จะมีกะปิพริกกระเทียมน้ำตาลอันนี้เป็นน้ำตาลตะโนดจะใส่เป็นน้ำตาลปี๊บน้ำตาลมะพร้าวก็ได้นะคะน้ำปลากุ้งแห้งป่นน้ำมะนาวแล้วก็มะเขือพวงที่เก็บมาค่ะปลาทูแล้วก็ผักต่างๆก็ตามชอบได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มโขลกน้ำพริกกันค่ะการทำสูตรของน้ำพริกเนี่ยจะไม่ค่อยจะเหมือนกันสักเท่าไหร่เนื่องด้วยกะปิน้ำปลาต่างๆเนี่ยค่ะรสชาติแต่ละที่แต่ละแห่งจะต่างกันนะคะเดี๋ยวเรามาโขลกน้ำพริกกันค่ะเริ่มจากพริกตามชอบเลยนะคะป้าใส่หมดเลยที่คุณยายเก็บมาก็ประมาณ20กรัมค่ะกระเทียมไทยก็ประมาณกระเทียมนี่อยู่ที่ประมาณ17กรัมก็คือ2หัวกระเทียมไทยนะคะแล้วก็ตามด้วยกุ้งแห้งป่นค่ะกะปิค่ะกะปินี้นะคะคุณยายบอกว่าไม่ต้องเอาไปปิ้งหรอกค่ะคุณยายบอกมันหอมจริงๆแล้วหอมนะคะหอมมากๆเลยแล้วก็ไม่ค่อยเค็มมากเท่าไหร่นี่ค่ะป้าจะใส่ไปเลยค่ะแล้วก็โขลกให้เข้ากันนะคะค่ะแต่นี้เราก็โขลกจนแหลกได้ที่นะคะป้าก็จะตามด้วยน้ำตาลค่ะค่ะเมื่อได้ที่นะคะเราก็มาตามด้วยน้ำมะนาวค่ะความเปรี้ยวเขาน้อยไปนิดนึงนะคะเดี๋ยวป้าจะเพิ่มไปอีกนิดหน่อยค่ะเป็น4ช้อนโต๊ะแล้วก็เพิ่มน้ำปลาเพิ่มความหอมไปสักครึ่งช้อนโต๊ะค่ะใส่ไปหมดเลยรสของป้านะคะจะเปรี้ยวนำนิดๆค่ะหวานตามเค็มสุดท้ายเลย
ก็เค็มก็พอกับเปรี้ยวนะคะเพราะว่ากะปิเขามีความเค็มค่ะเพียงแค่นี้ก็ได้ตามที่เราต้องการแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปบุกมะเขือพวงค่ะมะเขือพวงนี่บุกแล้วก็แช่น้ำซะหน่อยนะคะแช่น้ำเกลือก็ได้ค่ะเขาจะได้ไม่ดำนะคะนี่ค่ะน้ำพริกของป้าค่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็มาจัดจานเตรียมส่วนประกอบต่างๆกันนะคะไม่ว่าจะเป็นผักเป็นปลาทูทอดค่ะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะค่ะนี่ค่ะเซตนี้เป็นของคุณยายนะคะก็จะมีน้ำพริกมีปลาทูมีแกงจืดไชเท้าแล้วก็มีข้าวค่ะเมื่อก่อนนี้น้องสาวก็จะดูแลคุณยายมาดูแลคุณยายได้สัก 2-3 เดือนนะคะแต่ตอนนี้เขากลับไปดูแลหลานค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยป้าจะต้องดูแลต่อไปค่ะซึ่งมีความสุขนะคะซึ่งดูแลแม่ของเราซึ่งอยากทานอะไรก็ทำให้พอเห็นท่านทานได้ก็ดีใจค่ะค่ะลองทำรับทานกันนะคะส่วนชุดนี้ก็เป็นของทางบ้านป้านะคะเดี๋ยวเราจะยกไปให้คุณยายกันค่ะคุณยายมาแล้วค่ะน้ำพริกแล้วค่ะลองชิมดูนะอร่อยไหมนี่ค่ะเอาละค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ